ตอนต่อไปจะทำอะไรคะคือการลองชิมดูครับอ๋อชิมนะคะจะบอกว่ามีแอบจกกินพริกแกงกับเผ็ดมากนี่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 พริกแกงเผ็ดๆกับสตอนะโอ้โหเข้ากันแล้วหมึกเด้งๆนะหมึกเด้งๆนะฮะแล้วก็โอ้โหแบบนี้นะฮะนี่ต่อสักนิดนึงฮะลุยครับนิดนึงจริงๆนะคะยังไม่ถึง1ลมเป่าเลยค่ะคุณกินเข้าไปแล้วเรื่องของปีกปลาหมึกพอดีปุกมากเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเข้าครัวกันบ่อยๆเลยนะคะเผื่อใครอยู่บ้านนะคะก็สามารถทำตามได้แล้วถ้าทำตามก็แท็กให้เราดูด้วยเนาะเขาควบคุมสูงสุดนะคะเราจึงเข้าครัวอีกแล้วค่ะโอปป้าพาเข้าครัวนะคะวันนี้เป็นเมนูอะไรดูวัตถุดิบกันหมึกหอมนะครับผัดพริกแกงสตอนะฮะนี่ง่ายง่ายทำง่ายแต่แซ่บแน่นอนตามสไตล์เราโอปป้าทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดนะฮะทุกอย่างนะครับเริ่มจากพริกแกงลงไปก่อนนะครับผัดหอมกันเลยนี่ขอยีก่อนนะฮะอันนี้พริกแกงแดงเหรอพริกแกงจากนี่ของร้านนี้จากจังหวัดตราดบ้านอบนะแล้วเป็นร้านที่แบบแม่อบใช้ประจำเลยส่งมาให้อ๋ออันนี้เธอบอกว่าให้แม่ส่งมาให้ใช่มันจะหอมมากหอมพริกเครื่องพริกแกงมากชอบสุดหอมจริงอ่ะนี่นะผัดผักยำไปเพราะว่าต้องผัดส่วนผักยาวก่อนมันจะได้แบบไม่แข็งเกินมันจะได้สลดถ้าถูกต้องจะได้สลดนะให้มันหน่อยไปแป๊บหนึ่งให้มันหน่อยแป๊บนึงก่อนนะครับนี่คือมือของไส้ใหญ่ๆของเรานะฮะตามลงไปนี่อบป้าหั่นมาแล้วนะคะหมึกเนี่ยเราต้องลวกก่อนนะให้มันสุกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมึกไม่สุกเนี่ยบางทีพอเวลาเอามาเนี่ยน้ำจะออกเยอะมากเลยอ๋อมันทำให้ไม่เข้มข้นเนาะไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นกลิ่นหอมเวอร์หอมมากป้าหนออืมนี่ในกรณีนี้นะฮะพริกแกงกับตัวเยอะนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยได้เติมน้ำลงไปเดี๋ยวละลายนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วสตอลงไปเลยนี่นี่แบบนี้มาครบเครื่องมากบ้าจริงหอมสุดๆจริงคราวนี้ปรุงรสนะฮะนี่ใส่ผงไม่รู้ว่าตามสไตล์ที่เราชอบสักนิดนึงที่ชอบกินแบบไหนปรุงแบบนั้นแล้วก็น้ำปลานิดเดียวเลยเพราะพริกแกงมีความเค็มนิดๆอยู่แล้วเรียบร้อยตบท้ายด้วยพริกแดงนะฮะลงไปแล้วก็ร่อนกระทะต่อหน่อยนึงก็ได้แล้วโอ้เดี๋ยวจะหาคนอื่นทำนะคะถ่ายไกลให้ดูสักนิดหนึ่งนี่บางคนจะใส่มะกรูดก็ได้นะแต่อบไม่ค่อยชอบมะกรูดเท่าไหร่เพราะพริกแกงเรามันมีอยู่แล้วเคยเห็นก็แต่มะกรูดเรียบร้อยแล้วครับนัวๆไปจ้ะโอ้โหเราความเขียวความขาวความแดงมันเข้ากับชุดคุณมากอ่ะสุดๆครับผมต่อไปทำอะไรคะคือการลองชิมดูครับอ๋อชิมนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้แอบจกกินพริกแกงเผ็ดมากนี่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 พริกแกงเผ็ดๆกับสตอนะโอ้โหเข้ากันแบบแล้วหมึกเด้งๆนะหมึกเด้งๆนะฮะแล้วก็โอ้โหแบบนี้นะฮะนี่ต่อสักนิดนึงฮะลุยครับนิดนึงจริงๆนะคะยังไม่ถึง1ลมเป่าเลยค่ะคุณกินเข้าไปแล้วเรื่องของปีกปลาหมึกพอดีปุกมากเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเข้าครัวกันบ่อยๆเลยนะคะเผื่อใครอยู่บ้านนะคะก็สามารถทำตามได้แล้วถ้าทำตามก็แท็กมาให้เราดูด้วยเนาะนี่หมึกนะฮะกับสตอนะครับหมึกกรุบมากวันนี้วัตถุดิบเราสั่ง delivery หมดนะคะออกจากบ้านให้น้อยที่สุดครบเลยชามใหญ่มากขอบคุณครับแน่นทุกอนุเผ็ดไหมคะคุณเผ็ดแหละใส่พริกก็ขนาดนั้นดูออกแต่มันฟินมากคุณผู้ชมมีหลายคนงงว่าเอ้ยโอป้าคนอีสานหรือเปล่ากินเผ็ดโอป้าเป็นคนตะวันออกนะคะซึ่งตะวันออกก็กินเผ็ดเหมือนกันถูกไหมใช่ตะวันออกกินเผ็ดมากเหมือนกันเป็นเล่นๆไปนี่ปีกปลาหมึกนะฮะปีกปลาหมึกมันจะกรุบนะกรุบมากเลยครับมันเป็นส่วนที่ว่ายน้ำหรอมันเลยกรุบพอเถอะนี่ตัวนี้ตัวไหนคะที่พ่นหมึกมันเนี่ยฮะปากเหรออืมปากที่ที่ทุกคนโอ้ยพ่นหมึกอ่ะมันใช้ปากเดียวกันไหมหรือคนละอัน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 คนละจุดปากที่กินกับปากที่พ่นหมึกคนละอันกันยากอ่ะลุยอ่ะหมึกหอมผัดพริกแกงสตอสุดยอดโคตรเผ็ด
หลังจากพักมันเผ็ดมากเออน่าดีเผ็ดมาก